การที่พวกเราอ่ะจะเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเสริมดวงการเงินการทองความร่ำรวยส่วนบุคคลแบบยันมหาเศรษฐีแบบส่วนบุคคลนะแบบส่วนบุคคลก็แปลว่าส่วนตัวคนเดียวอ่ะแบบเนี้ยแบบรวยคนเดียวหรืออาจารย์เรามีคนรักเราอยากทำให้ตัวเรากับคนรักรวยไปด้วยกันก็ใช้ลักษณะของยันมหาเศรษฐีคู่รักแบบนี้นะหรือบางคนบอกอาจารย์เราขอเสริมดวงชะตาชั้นสูงเลยโดยใช้ลักษณะของกาลาตาเดียวที่มีสองลูกคู่กันจะลงดวงชะตาคู่กันกล่าวคือเนี่ยอันนี้คือข้างหน้าใช่ไหมอันนี้คือข้างหลังข้างหน้าจะเป็นรูปพระราหูเพื่อพลิกดวงกลับดวงข้างหลังก็จะเป็นรูปจักรราศีเพื่อลงดวงชะตาแล้วให้เรากับคนรักเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีแล้วก็เด่นเหนือใครแบบนี้ไม่ว่าจะเสริมดวงชะตาในรูปแบบใดก็แล้วแต่คำแนะนำของอาจารย์ก็คือตรวจดวงชะตาก่อนให้รู้สภาพของดวงชะตาก่อนการตรวจดวงชะตาส่วนบุคคลนี่มันไม่ใช่เหมือนกับที่อาจารย์มาอธิบายให้ฟังอยู่ทุกวันทุกวันนี้นะเกือบ 100% น่ะที่อาจารย์มาพบพวกเราที่มาพูดให้พวกเราฟังเนี่ยเกือบทุกๆวันเนี่ยพวกเรารู้หรือเปล่าว่าแทบจะไม่ใช่การพยากรณ์เลยไม่ใช่การพยากรณ์เลยอ้าวแล้วมันคืออะไรคือคำอธิบายพวกเราที่อาจารย์มาพูดคุยพบเจอทุกๆคนเนี่ยอยู่ทุกวันเนี้ยเกือบทั้งหมดเลยนะที่พวกเราได้ยินเนี่ยทุกๆวันเนี่ยไม่ใช่การพยากรณ์เป็นเพียงคำอธิบายว่าลักษณะของดวงชะตาในแต่ละวันเกิดเมื่อเกิดมันจะเป็นอย่างไรแล้วเมื่อมีความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์กับอีกวันหนึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นเพียงคำอธิบายที่มันจะเกิดขึ้นทั่วๆไปแต่ถ้าอยากรู้ในระดับที่เป็นการพยากรณ์เลยอ่ะอันนี้มันจะต้องใช้วันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดของตัวเราหนึ่งละของคนรักหนึ่งละมาให้อาจารย์เพื่อจะรู้ว่าเฉพาะดวงเราเลยนะแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับคนรักด้วยนะจะมีวิถีหรือคันลองชีวิตเนี่ยที่เป็นอย่างไรต้องไปเจอกับอะไรบ้างจุดอ่อนจุดแข็งของดวงเราเจาะจงเข้าไปเลยนะคืออะไรบางทีนะพอเจาะลึกดวงชะตาไปอ่ะพวกเรามันมีอะไรที่มากกว่าแค่วันเกิดหลักฐานคืออะไรรู้ไหมพวกเราลองย้อนกลับไปฟังนะสิ่งที่อาจารย์เคยพูดให้ฟังว่าวันเกิดวันนี้จะมีลักษณะหรือว่าการเจออะไรแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ 100% บางอย่างมันใช่บางอย่างมันไม่ใช่ทว่าตามตรงนะแน่นอนเพราะอะไรเพราะการที่อาจารย์พูดเป็นการโดยรวมเนี่ยเป็นการอธิบายสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นตามหลักสถิติแต่ถ้าเจาะลึกเข้าไปในดวงเราเลยเนี่ยพอรู้วันเดือนปีเวลาเกิดของเราเนี่ยก็จะรู้ชัดว่าเฉพาะดวงเราเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันไม่เหมือนใครแน่นอนทุกคนเนี่ยนิ้วมือยังไม่เท่ากันเลยพวกเราดวงชะตาที่พวกเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลักษณะของวันหรอกอันนั้นเป็นการทั่วไปพอรู้วันเดือนปีเวลาเกิดเจาะลึกเข้าไปในดวงชะตาเราจะรู้เลยว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนคนที่เกิดวันเดียวกับเราแล้วเรามีฉลกหรือวาสนาชะตาชีวิตที่ต้องเจอกับสิ่งใดในเดือนไหนของปีไหนอาจารย์เป็นคนชัดเจนนะอาจารย์จะระบุลงไปให้เราจดให้เราอัดเสียงให้เราถามได้ทุกกระเบียดนิ้วเลยนั่นคือการตรวจดวงชะตาส่วนตัวอาจารย์แนะนำว่าไม่ว่าจะเสริมดวงหรือว่าจะอะไรเนี่ยอาจจะเอาไว้ทีหลังแต่สิ่งที่ชีวิตเราควรจะรู้ก่อนคือการวางแผนดวงชะตาให้ชัดเจนก่อนอ๋อว่าชีวิตเราจะไปในทางไหนนะเราวันเดือนปีเวลาเกิดนี้นะอาจารย์เราจะต้องเจอกับอะไรเมื่อไหร่จะได้วางแผนให้ถูกคืออาจารย์เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลามาเจาะลึกดวงชะตาใช่ไหมอาจารย์จึงได้อุทิศตนเองในทุกๆวันนะในการที่จะอธิบายไม่ใช่พยากรณ์นะอธิบายภาพรวมเฉยๆในแต่ละวันว่าอ๋อถ้าเป็นวันเกิดนี้ในช่วงนี้นะใน
การโตมาแล้วเจอกับคนคนนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรเป็นภาพรวมเฉยๆแต่ถ้าหากว่าเราอยากเจาะลึกเข้าไปส่วนดวงชะตาส่วนตัวก่อนหลังจากนั้นพอเรารู้ตื้นลึกหนาบางของดวงเราบางทีเรารู้จักเพื่อนพี่น้องบางคนเนี่ยเราคิดว่าเรารู้ตื้นลึกหนาบางของเขาอะจริงๆแล้วอะมันไม่สำคัญเท่าตัวเราอะที่รู้ตื้นลึกหนาบางของเราเองเคยได้ยินสุภาษิตว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่ที่จริงมันเป็นการเปรียบเทียบนะแต่ว่าสาระสำคัญของมันก็คือว่าถ้าเราอะรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาเป็นอย่างไรอ่ะเรารู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรอ่ะเราจะสามารถที่จะวิเคราะห์นะแล้วก็ควบคุมแล้วก็อยู่เหนือสถานการณ์ได้เป็นส่วนมากดังนั้นเราจะรู้อะไรก็ได้เราจะเก่งอย่างไรก็ได้ในชีวิตนี้นะแต่ข้อแรกที่อาจารย์คิดว่าสิ่งที่เราควรรู้คือดวงชะตาโดยละเอียดของตัวเราไม่ใช่เป็นดวงโดยทั่วไปของวันเกิดอันนั้นมันมีผลประมาณ 10% นะอาจารย์พูดตามตรงนะแต่อาจารย์จำเป็นจะต้องพูดให้พวกเราอ่ะรู้ภาพรวมก่อนเพราะว่าพวกเรามีกันติดตามอาจารย์เนี่ยนับแสนคนอีกสักพักก็นับล้านแล้วอาจารย์จะไปดูเจาะลึกทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้ไงใช่ไหมดูได้เฉพาะคนที่ทักมาแล้วก็จองคิวตรวจดวงชะตาหลังใหม่ย้ำทีนะคำแนะนำของอาจารย์คือไม่ว่าจะเสริมดวงนะด้วยยันมหาเศรษฐีส่วนบุคคลนะเอาแค่คนเดียวพอรวยคนเดียวยันมหาเศรษฐีคู่รักเอาแบบรวยกับคนรักไปพร้อมกันนะให้มีความรักความสัมพันธ์แล้วก็การเงินการทองด้วยกันหรือจะเป็นลักษณะของกลาตาเดียวซึ่งแน่นอนเป็นการเสริมดวงชะตาชั้นสูงสุดจะเสริมเราคนเดียวหรือว่าเสริมคู่คนรักก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างควรเริ่มพวกเราควรเริ่มจากการตรวจดวงชะตาเจาะลึกเข้าไปส่วนตัวเพราะการตรวจดวงชะตาส่วนตัวนั้นมันเป็นเหมือนการรู้แผนที่ชีวิตของตัวเราไงพอเรารู้แผนที่ชีวิตของตัวเราใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าอ๋อช่วงนี้จังหวะนี้ยังเอาอยู่ยังลุยเองได้อ๋อช่วงนี้จังหวะนี้ต้องเสริมดวงอย่างไรคืออาจารย์เข้าใจว่าทุกคนอยากดวงดีอยากมีสิริมงคลพอปีใหม่มาก็ไหว้พระบางอะไรอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วทำไปเลยแต่สิ่งที่เราควรจะรู้เจาะลึกเข้าไปที่สุดเนี่ยคือแผนที่ชีวิตของเราเราจะขับรถไปจังหวัดที่เราไม่รู้จักเรายังต้องดูแผนที่เลยว่ามันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานับภาษาได้กับดวงเราจะไม่รู้ว่าเดือนไหนของปีไหนจะเกิดอะไรอ่ะการที่เราจะรู้ดวงทั่วไปเหมือนกับฟังเป็นการทั่วไปมันก็รู้ทั่วไปพอเป็นแนวทางแต่ถ้าเจาะลึกเข้าไปเฉพาะดวงเรามันไม่ได้หรอกมันจะต้องมีเวลานะสักครึ่งชั่วโมงอ่ะคุยกับอาจารย์แล้วก็เตรียมจดเตรียมอัดเลยนะอ๋อเมื่อไหร่เจออะไรอย่างน้อยสุดปีนี้ตลอดปีต้องเจออะไรบ้างอ๋อย้ำอีกทีนะอาจารย์จะบอกให้หลายๆคนไม่รู้ดวงของเราอ่ะมันจะเปลี่ยนมากๆไม่ใช่ปีใหม่พวกเราจะเปลี่ยนตอนวันเกิดเดือนเกิดชนเดือนเกิดนั้นคำแนะนำของอาจารย์คือถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรเรารอถึงเดือนเกิดเราหรือใกล้ๆเดือนเกิดเราอะดวงมันจะเปลี่ยนหนักๆเราค่อยมาเช็คก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าไม่ได้เราอยากรู้ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยแล้วก็จองคิวมาตอนนี้เพราะอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะดูช่วงไหนอาจารย์ก็จะพยายามบอกให้หมดเท่าที่อาจารย์จะวางแผนชีวิตให้เราได้เพราะว่าหลายต่อหลายคนอาจารย์วางแผนให้อย่างน้อยสัก5ปีขึ้นไปพอได้ดูดวงกับอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่ามันสำคัญไงในการที่เราจะรู้จากนี้ไปล่วงหน้าสัก5ปีอะเพราะเราชีวิตเราถึงแม้อยู่กับปัจจุบันก็จริงใช่ไหมแต่มันก็มีเรื่องของแผนชีวิตน่ะที่มันจำเป็นจะต้องรู้ล่วงหน้าอย่างน้อยสัก5ปีอาจารย์ถือว่าน้อยแล้วนะถือว่าไม่ได้เยอะนะดังนั้นเนี่ยจองคิวตรวจดวงชะตาส่วนตัวแล้วเตรียมวันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดได้ก็เตรียมทั้งของเราทั้งของคนรักหรือว่าคนที่จะต้องมาเกี่ยวกับชีวิตเราอ่ะคนจะมาร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับเราคนที่เรามีความเป็นห่วงเขาบางคนแบบเตรียมวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรก็แล้วแต่ในเวลาที่อาจารย์กำหนดเนี่ยก็ถามได้หมดเลยไม่ต้องห่วงเนี่ยคือการตรวจดวงชะตาส่วนตัวซึ่งย้ำอีกทีนึงนะจะมาดูกันตรงนี้เลยแบบพิมพ์มาให้อาจารย์ดูเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมในการที่อาจารย์จะมาบอกเรื่องส่วนตัวของเรากับคนอื่นใช่ป่ะงั้นขอให้เป็นการจองหลังไมค์แล้วก็ค่อยมาตัดสินใจเรื่องการเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภอันนี้คือสิ่งที่
าจารย์เนี่ย